สวัสดีค่ะพี่คิวเป็นยังคไงรับบ้ผางมคะวันนี้โอ้โหก็เรียกวันว่นาี้ก็ตอนเช้าก็บวกดีๆเนี่ยมันก็รีบาวไม่ขึ้นนะเราก็ปิดกดลงมาด้วยแล้วก็ดัชนีวันนี้ค่อนข้างผันผวนเนื่องจากมีการปรับน้ำหนัก MSCI ด้วยนะครับก็ตลาดดูค่ะไม่ดีเลยนะครับหลุดเส้น EMA 200วันขึ้นลงมาแล้วก็กลับไปยืนไม่ได้ด้วยนะครับเมื่อเช้าเนี่ยเหมือนจะกลับไปยืนได้ที่1635เนาะแล้วก็ปรับตัวหลุดลงมานะครับก็คือตอนเนี้ยยังอยู่ในแนวโน้มขาลงนะครับพรุ่งนี้คืนนี้นะครับประกาศงบวันสุดท้ายนะครับก็คืออย่างช้าสุดก็คือพรุ่งนี้ก่อนตลาดเปิดเราต้องรู้ว่าคือต้องบอกว่ามีงบหุ้นใหญ่ๆหลายตัวออกมาต่ำคาดนะครับก็ทําให้มีแรงขายหุ้นใหญ่ลงมาเยอะพอสมควรครับยังมีแรงขายหุ้นใหญ่กันอยู่ใช่ไหมคะพี่คิวใช่ครับก็พรุ่งนี้ก็มีโอกาสปรับตัวลงไม่เรียกว่าปรับตัวลงเลยก่อนเรียกว่ายังอยู่ในทิศทางขาลงเนาะก็คือถ้าออกข้างหรือว่ายังไงเนี่ยก็น่าจะอยู่ในกรอบประมาณ1610จุดนะครับเป็นแนวรับดูนะครับหนึ่งแนพวัตนั้งหอยูก่ทรี้่อยสิบจุดครคั่บะผมแนวตั้งอยู่ที่16351630ก็ต้องลุ้นก็ว่าจะเป็นให้มาเล่นในกรอบเนี่ยต้องให้เบรกกรอบขึ้นมาเบรกกรอบบนขึ้นมา1635แล้วกลับไปยืนให้ได้ก่อนนะครับลำดับแรกมีคนมาถามว่าวันนี้วอลลุ่มวันนี้อะค่ะพี่คิวแปครดับหมื่นกว่าล้านถือว่าเยอะไหมคะมันเยอะครับเพราะอย่างที่บอกไปว่ามีการปรับน้ำหนักใน MSCI ด้วยนะครับก็มันก็เลยรวมวอลลุ่มเข้ามานะครับก็เลยมีการปรับด้วยเนาะมีส่ใวชน่ดค้รวับยนะคะที่มีมูใลช่ค่าครักบารซื้อขายเยอะนั่นเองนะคะครับมาเลยค่ะต่อเลยค่ะพี่คิวตัวถัดไปทีเฟกหรือเปล่าคะใช่ครับทีเฟกนะครับทีเฟกก็ดูไม่ดีนะครับเหมือนกันเลยนะครับลงมาเทสแนวรับ960จุดแล้วแล้วก็เด้งได้นิดนึงแต่ว่าก็ยังดูไม่ดีอยู่นะครับแนวรับอยู่ที่960จุดนะครับเป็นแนวรับสำคัญไม่ควรหลุดลงมาถ้าหลุดลงมาเนี่ยก็เปิดช็อตได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังไม่หลุดเนี่ยถ้าจะลุ้นเล่นเด้งสั้นๆแต่ว่าไม่คุ้มรอหลุดแล้วค่อยเปิดช็อตดีกว่าที่960พอดูเหมือนแล้วถ้าเกิดว่าเรามีการยังไม่มีทางช็อตจะเปิดช็อตใหม่แบบนี้ใช่ครับเปิดจะช็อตยัใงหมไ่งที่ตอนหลุดที่960ครับรอหลุด960แล้วค่อยเปิดสถานะช็อตครับเปิดทางช็อตใหม่ทางนี้ดีกว่าค่ะครับโอเคทองค่ะพี่คิวทองนะครับทองก็ยังไม่ดูไม่ดีเท่าไหร่ปรับตัวค่อนข้างลงมาค่อนข้างแรงจาก1950ตอนนี้มา1810นะครับก็ลุ้นยืน1,800ให้ได้ถ้าเกิดว่าหลุด1,800เนี่ยก็แนะนำเปิดช็อตเหมือนกันตลอดโอเคทองช่วงนี้ก็มีในเรื่องของค่าเงินด้วยเนาะพี่คิวที่ช่วงนี้ใช่เราครับใช่ได้ยินกันแบบสุดๆเลยเนาะว่าค่าเงินเนี่ยมีการอ่อนค่านะคะคทือี่ต้องโอบ้อโกหว่าอ่อนอ่อนทุกจวาักนสามสิบ32.5เนี่ยขึ้นมา35.3แล้วนะครับไม่กี่วันทำการนะครับประมาณเดือนหนึ่งอ่ะเดือนหนึ่งปรับขึ้นมาค่อนข้างแรงควรถือว่าผันผวนมากเลยแล้วอย่างนี้เงินบาทจะมีการยังอ่อนอีกยังอ่อนต่อไปอยู่ไหมคะพีจ่รคิิงวๆมองว่าแนวต้านตลาดที่อยู่แถวนี้ครับหนึ่งที่35 บาทดีๆมันก็ลุ้นว่าถ้าเกิดว่ายืนแถวนี้ได้เนี่ยก็ฟันโฟต่างชาติเนี่ยยังจุดขายแล้วเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าลงได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าฟันโฟยังไหลออกอยู่เนี่ยก็ยังทําให้เงินบาทเนี่ยอ่อนค่าต่อเนื่องไปเรื่อยๆเพราะว่าฝรั่งเนี่ยถ้าเห็นเนี่ยนักลงทุนต่างชาติเนี่ยขายต่อเนื่องมาหลายวันติดต่อแล้วโอเคได้เลยค่ะแล้วในส่วนของหุ้นแนะนำค่ะครับเราแนะนำตัวแรกนะครับเป็นคิวเฮานะครับคิวเฮาเนี่ยก็ต้องบอกว่ายืนค่อนข้างดีพอสมควรนะครับวอลลุ่มเข้า2 วันติด MACD ส่งสัญญาณซื้อด้วยนะครับแนวต้านอยู่ที่2.50เป็นแนวต้านแรกแนวต้านหนึ่งอยู่ที่2.60นะครับสำหรับคิวเฮานะครับแนวรับอยู่ที่2.32จุดสต็อปลอสที่2.30นะครับอีกตัวหนึ่งจะเป็นไอลิงก์นะครับไอลิงก์เนี่ยฟื้นตัวมาจากโซนล่างนี่ครับกลับมายืนเหนือเส้น EMA 200 วันได้
นะครับแนวต้านอยู่ที่8บาทนะครับผ่านได้ลุ้นทดสอบ8บาท20แนวรับที่7บาท40จุด stop loss ที่7บาท30ครับไอลิงนี่ถือว่าแข็งเนาะใช่ต้องบอกว่าเออมันเป็นหุ้นที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีนึงแล้วก็ค่อยฟื้นกลับมานะครับของผลประกอบการเนี่ยค่อยๆไต่ขึ้นมาจากชนล่างก็เซฟๆหน่อยมีความเซฟๆหน่อยนั่นเองนะคะมี2ตัวหรือเปล่าคะพี่คิวครับผมโอเคพี่คิวฝากอะไรถึงนักลงทุนช่วงนี้หน่อยนะช่วงนี้รู้สึกว่าแต่ละท่านทนกันเมาเมาหมดนะคือถ้าไปดูเนี่ยจากไฮนะครับมันลงมาประมาณ 60-70 จุดแล้วนะครับตั้งแต่ต้นเดือนนะครับซึ่งถือว่ามันเป็นการประกาศงบเนาะแล้วงบมันผิดคาดค่อนข้างเยอะสำหรับเบย์ใหญ่นะครับก็เย็นนี้น่าจะหมดแล้วสำหรับฤดูประกาศงบน่าจะเล่นง่ายกันขึ้นในเดือนมีนาแล้วก็ไปนับหนึ่งกันไปนะครับสำหรับใครที่ขาดทุนหรือยังไงก็แนะนำหาจุด stop loss รักษาเงินต้นไว้ก่อนนั่นเนาะแล้วก็มานั่งเล่นกันใหม่สำหรับผมการเงินของปีนี้นะครับปี65ก็จบไปแล้วนะครับค่ะก็มาเริ่มใหม่เดี๋ยวมีนาน่าจะมีอะไรที่ใช่น่าจะเล่นง่ายขึ้นเพราะว่าช่วงประกาศงบเนี่ยบางตัวเนี่ยกราฟสวยๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยพองก็ออกมาต่ำคาดเนี่ยจะโดนเทลงมาค่อนข้างแรงพอสมควรครับทำให้เราใจหายใจคว่ำกันนะเนาะใช่ใช่ใช่โอเคค่ะอันนี้ก็เป็นภาพรวมตลาดแล้วก็มุมมองของพี่คิวทั้งหมดเลยนะคะได้เลยขอบคุณมากเลยนะคะพี่คิวครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะก็เรียกว่าเป็นมุมมองนะคะที่ครบทุกท่านนักวิเคราะห์เลยนะคะแล้วก็มีความรู้ดีๆในนี้ที่ซ่อนอยู่วิธีการมองมากมายเลยนะใครที่